เอาเคสแบบครูบาอาจารย์พวกนี้อ่ะมาพูดเพื่อจะเอามาแบบซัพพอร์ตอะไรพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองใช่ไหมคะเวลาเราทำอะไรไม่ดีก็อ้างครูบาอาจารย์เป็นคนพุทธทำไมไม่อ้างพระธรรมล่ะคะทำไมไม่อ้างพระพุทธเจ้าหรือไม่อ้างพระดีๆล่ะคะหลวงพ่อคูณท่านยังเลิกสูบบุหรี่ได้เลยท่านบอกกูเลิกสูบบุหรี่แล้วเพราะท่านรู้ว่ามันไม่ดีทำไมไม่เอาแบบอย่างพระดีๆทำไมต้องไปเอาแบบอย่างที่มันไม่ดีเพื่อมาซัพพอร์ตตัวเองในเรื่องที่ควรจะต้องรู้ว่ารู้ด้วยตัวเองว่าการทำแบบนี้มันดีหรือไม่ดีต่อตัวเองยังไงอันจริงๆนี่ผิดหวังมากเลยในฐานะที่คนหนึ่งที่เคยนับถือเขาเมื่อก่อนแต่ว่าพอกับเคสแบบนี้ทำให้รู้ว่าคนเราอะพอไม่ยึดหลักไปยึดคนเนี่ยมันก็แบบเราก็จะไปคาดหวังเขาไม่ได้นะอะไรที่เคยนับถือเขาอาจจะต้องกลับมาทบทวนอาจจะต้องกลับมาพิจารณาใหม่ไม่เคารพค่ะไม่ใช่พระไม่ใช่พ่อใช่แม่ไม่เคารพค่ะขนาดไม่ได้เอ่ยชื่อใครและขนาดดิฉันโพสต์ของดิฉันไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องใดๆกับเขาเลยดิฉันมีเพจสาธารณะที่มีผู้คนติดตาม3 ล้านคนนะคะดิฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าอยู่ดีๆจะมีโพสอะไรไปแล้วจะมีคนมาคอมเมนต์อะไรถึงคุณซึ่งดิฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถ้าดิฉันมีส่วนสนับสนุนในการกระทำอันใดอันหนึ่งที่ไปมีส่วนซับพอร์ตคนที่มาคอมเมนต์ไปผสมลงด้วยไปเห็นด้วยไปคอมเมนต์โต้ตอบก็ว่าไปอย่าง